วัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องพิงกี้คุณพิงกี้ก็ที่จะคุยก็เพราะว่าเธอได้มาศาลนะครับการที่เป็นนักโทษนะติดอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำแล้วก็ได้ขยับขยายได้นั่งรถจากเรือนจำมาที่ศาลมันก็ได้เห็นคนรอบๆข้างรอบถนนมันก็มีความสุขนะครับจริงๆนะอยู่แต่ในคุกอะครับเห็นแต่ลูกโป่งกับท้องฟ้าไม่เคยเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศซึ่งต้องแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันอาบน้ำคนที่เป็นดารามีพร้อมทุกอย่างมีครบทุกอย่างอยู่ในสังคมไฮโซอยู่ในที่ดีๆกินดีๆแดกดีๆแต่งตัวสวยๆทำผมทำหน้าทำเล็บอาบน้ำแน่แช่น้ำนมแล้วก็ต้องไปอยู่ในคุกมันก็คือนรกชัดๆแต่ถึงตอนนี้คุณปิงกี้ก็คงจะต้องทำใจแล้วผมบอกให้ว่าถ้าเกิดหลุดนะหลุดหรือติดคุกติดคุกจริงๆอ่ะแล้วก็ได้รับผ่อนผันติดสัก7ปี5 6ปี7ปีหลุดมานั้นนะเธอจะรู้ว่าสวรรค์นั้นมีจริงตอนอยู่นอกคุกเหมือนพวกเราทุกวันเนี่ยที่เราบ่นกันน่ะลำพึงลำพันชีวิตแม่งรันทดชีวิตไม่มีจะแดกชีวิตแม่งโอ้ตำแหน่งไม่ได้ขึ้นเลยแต่มันยังสบายมันมีอิสระไปไหนมาไหนก็ได้เราไม่ได้อยู่ในคุกถือว่าเราโชคดีแล้วตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆไปและสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาในตัวของเราวันนี้ก็เข้าไปก็ไปเป็นการสืบพยานหรือเปล่านะก็มาไปทั้งหมดเลย23คนน่ะนะก็มีอภิรักษ์เนี่ยอภิรักษ์ก็ตัวดีไม่รอดคุกหรอกมึงติดคุกแน่มึงก็สมควรติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นจำเลยที่1แล้วก็ไอ้พี่ชายของคุณพิกกี้เป็นจำเลยที่2กิตติเชษฐ์นะครับแล้วนอกนั้นก็รวมทั้งหมด24คนผมจะบอกพี่ชายว่ามึงโง่จริงหรือว่าโง่ปลอมวะหรือมึงไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มึงก็แทนที่จะทำไปคนเดียวอะนะทำไมต้องชวนแม่ชวนน้องไม้ติดคุกติดตารางไปกับมึงด้วยอะก็มึงก็ทำคนเดียวดิมึงได้ร้อยล้านพันล้านมึงก็มาแบ่งเขาก็ได้มาต้องการเขาออกห่างก็เปล่าวะนี่แม่งก็ไปติดกันหมดเลย3คนแล้วใครจะส่งข้าวส่งน้ำให้มึงอะนะก็ไม่รู้ว่าโง่จริงหรือโง่ปลอมเออก็มาได้เจอกันนะพี่แม่น้องก็เจอกันก็กอดกันเจอกันในศาลนะผมว่าโอเคนะผู้คุมก็ดีนะตำรวจก็ดีก็ไม่ได้กันเกินอะไรเขาก็เห็นใจนะก็ได้เจอกันมันเป็นสิ่งที่คิดถึงแล้วมันก็หดหู่แทนนะแต่กับผลที่เขาทำอ่ะถ้าเขาผิดจริงนะแล้วก็ทำให้คนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนซึ่งตายเหมือนกับตายครับหมดเนื้อหมดตัวอะไรมันก็สะสมกับความผิดของเขานะก็ไม่ได้เข้าข้างใครเพราะเวลาเราจะพูดเข้าข้างใครแล้วก็คิดถึงคนที่มันเดือดร้อนด้วยเพราะกลุ่มคนพวกนี้แต่ตอนนี้เขายังเป็นผู้ต้องหาอยู่กฎหมายไทยยังเป็นการเป็นผู้ต้องหาก็ยังไม่มีความผิดตราบใดที่ศาลตัดสินว่าผิดถึงจะเป็นมีความผิดนะแล้วก็ปรากฏว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าชุดนี้มันโดนเอาจริงเอาจังไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ชุด2ชุด3กลับไม่มีใครยังไม่ถึงขั้นที่จะถึงขนาดชุดแรกเพราะว่าอัยการยังไม่ได้สั่งฟ้องถ้าชุด2ชุด3หรือมีชุด4ชุด5ชุด6ถ้าอัยการสั่งฟ้องก็ต้องไปลุ้นกันว่า
จะให้ประกันตัวไหมศาลจะให้ประกันตัวไหมตอนนั้นเหมือนกับพิกกี้พี่ชายแล้วก็แม่ก็คิดว่าคงจะได้ประกันตัวตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวก็ยังสบายสบายอยู่เลยก็เดี๋ยวประกันตัวออกมาก็จะไปแสดงละครต่อไปทำนู่นทำนี่ต่อปรากฏว่ามันฟุบเลยจบเลยแต่ชุด2เนี่ยคราวนี้ชุด2จะรู้แก้วแล้วถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีพยาการเรียกจะส่งสารก็จะหายหัวกันไปละจะหนีละเพราะวันนั้นก็ต้องไปอยู่ในคุกแล้วมันก็อยู่ยาวเลยกว่าจะตัดสินคดีเสร็จไม่รู้กี่ปีเพราะมันต้องสืบพยานเยอะมากก็ติดกันลืมไปเลยนะก็เหมือนติดคุกจริงๆกันไปเลยนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ้ยทาง DSI มีการรับเงินใต้โต๊ะไหมมีการล้มคดีไหมอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะไม่มีใครบอกได้คนที่มีอำนาจในมือไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลอาญาอะไรทำนองเนี้ยทั้งหมดเนี่ยหรือกกต.หรือปปช.อะไรพวกนี้ผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่าเขาจะมีใต้โต๊ะกันไหมเพราะว่าคนให้ก็ไม่เคยบอกคนรับก็ไม่เคยบอกเราจะรู้ต่อเมื่อให้ไปแล้วแล้วไม่เป็นตามที่ตกลงก็ถึงมีการแฉกันเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกพวกเราเอาข่าวของคุณพิงกี้เนี่ยมาให้พวกเราได้รู้ว่าเราอย่าไปโลภไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอบจ.อบต.อะไรทั้งหลายแหละตำรวจข้าราชการอย่าไปโลภอย่าไปโกงอย่าไปคอร์รัปชันอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ต้องรีบร้อนรวยหรอกมี10ล้าน100ล้านแล้วก็ไปติดคุกมันไม่คุ้มหรอกสู้ไม่มีสักล้านแล้วอยู่ข้างนอกแบบสบายๆจะมีความสุขกว่าเดี๋ยวนี้ฟ้ามีตานะครับกฎหมายมันเริ่มเข้มแข็งเข้มงวดขึ้นอย่าไปทำอะไรเลยที่มันเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมันเป็นการระวังวางระเบิดเวลากับตัวเองก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะจับเราได้เมื่อไหร่วันนั้นเราก็ต้องไปนอนในนะครับไอ้การตอนมีอำนาจนะมันก็จบสิ้นไปเลยเราอยากจะบอกแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมก็ช่วยซื้อของผมหน่อยนะครับกล้วยตากนะครับกล้วยตากพิษณุโลกหน้าแพทย์200นะครับและกระถางใบละ190นะครับแล้วก็มีสายไฟก็ไปดูได้เพจกระถางดร.กิจนะครับถ้าสมมีทั้งสองอย่างช่วยผมด้วยช่วยคนทำกระถางด้วยช่วยคนทำกล้วยตากด้วยและท่านอยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมนะครับที่พิษณุโลกทำบุญ 1,000 ก็มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ถังหรือท่านจะบูชาพระนางพญาสยามก็บูชาได้ราคาเปิด499บาทตอนนี้ลดเหลือ199บาทนะครับครูบาบุญล้อมอาจารย์จ้างศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกผมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานเรื่องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเดินไปตามทางช้าหน่อยแต่ชัวร์ดีกว่าไปเร็วแล้วต้องไปติดคุกนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ